พูดถึงพี่น้องเกษตรกรไปดูอีกเรื่องนึงเป็นโครงการดีๆนะฮะการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับค่ะโดยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต12นำคณะสื่อมวลชนชมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในพื้นที่ตำบลบ้านควนอำเภอเมืองจังหวัดตรังประธานกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตราพยูนบอกว่าเริ่มทำปุ๋ยอินทรีย์ในปี2558เน้นขายในชุมชนนำไปใส่ต้นยางพาราต้นปาล์มน้ำมันต่อมาปุ๋ยอินทรีย์ก็ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นจึงขยายการผลิตเพราะว่าใช้แล้วยางพาราก็ให้น้ำอย่างดีหากใส่ต้นปาล์มน้ำมันนี่ก็โตเร็วด้วยนะครับตอนแรกๆก็ไก่เกษตรกรทั่วไปแล้วก็ในกลุ่มก็เอาไปใช้การปลูกปักกันยาวๆตามที่เพื่อนเดียวกันที่ส่งให้กยต.แล้วค่ะที่ส่งให้กยต.ก็3ปีแล้วค่ะเพิ่งจะเข้าไปโครงการ3ปีก็นิดเริ่มขึ้นมาขณะที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต12บอกว่าการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ช่วยลดต้นทุนการซื้อปุ๋ยเคมีได้มากถึง10เท่าทำให้คุณภาพดินเนี่ยฟื้นขึ้นมาอีกทั้งยังทำให้กำไรเพิ่มขึ้นด้วยทั้งสุขภาพของเกษตรกรแล้วก็ผู้บริโภคเองนะครับมีการผลิตแล้วก็มีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะครับซึ่งในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ก็ได้มาจากกลุ่มของหมอดินกลุ่มของเครือข่ายของพัฒนาที่ดินได้มีการทำเอ็มยูกับการยางแห่งประเทศไทยแต่ในส่วนหนึ่งปุ๋ยตัวนี้ก็สามารถที่จะนำมาปรับใช้กับพืชชนิดต่างๆได้